สวัสดีครับผมปลื้มและคุณกำลังชม Mee Plus Channel ปกติแล้วนะครับผมจะใช้จานหมุนแบบนี้นะครับในการวางชิ้นงานแล้วก็พ่นสีซึ่งจานหมุนอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นจานหมุนสำหรับวางทีวีนะครับถ้าเราจำได้เนี่ยสมัยโบราณกาลมาแล้วเนี่ยทีวีมันเคยหนาเท่านี้มาก่อนนะครับทีนี้ปัญหาของจานหมุนแบบนี้ก็คือว่า1มันเป็นไม้ประสานไม้น่าจะเป็นไม้ยางนะครับมันเป็นไม้จริงอ่ะนะครับผมก็เสียดายนะครับเวลาที่ต้องพ่นสีทุกครั้งที่ผมต้องพ่นสีผมก็จะเอากระดาษสีพิมพ์มาห่อทับมันก่อนซึ่งก็เสียเวลาพอสมควรนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าจานหมุนอันนี้เนี่ยมันไม่สมมาตรนะครับแล้วก็ฐานหมุนเนี่ยมันค่อนข้างเล็กนะครับบางทีเนี่ยเวลาวางพ่นเนี่ยมันก็มีการค่อนแง่นบ้างเวลาที่มันไม่สมมาตรเนี่ยถ้าเราหมุนปุ๊บเนี่ยมุมมันมักจะไปฟาดกับของต่างๆถ้าเราทำงานในพื้นที่เล็กๆนะครับผมก็เลยกำลังคิดว่าจะทำจานหมุนอันใหม่ขึ้นมานะครับผมมีไม้ MDF นะครับหนา19มิลลิเมตรหนามากเลยนะครับเป็นเศษไม้ชิ้นนี้เนี่ยผมตัดออกมาจากตู้นะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็ใช้ลองพ่นสีไปบ้างแล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากทำก็คือผมจะตัดไม้แผ่นนี้เป็นวงกลมนะครับวงกลมแบบสมมาตรเลยแล้วก็ทำฐานหมุนให้มันใหม่นะครับจะทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองชมมาดูครับขั้นแรกเลยนะครับของการทำวงกลมใดๆก็ตามก็คือหาจุดศูนย์กลางของวงกลมให้ได้ซะก่อนในเมื่อเรามีแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับผมจะใช้เส้นทแยงมุมนะครับสองเส้นตัดกันเพื่อหาจุดศูนย์กลางนะครับเราก็จะวัดจากจุดแยงมุมเลยนะครับแบบนี้โอเคนะครับทีนี้เราจะดูซิว่าฝั่งไหนมันคือมันไม่ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสเป๊ะๆนะครับเราจะดูว่าฝั่งไหนมันสั้นกว่ากันนะครับอันนี้29ครึ่งนี่30แปลว่าเราคงทำได้ประมาณ29เซนนะครับประมาณนี้โอเคเรายึดเส้นนี้เป็นหลักนะครับโดยปกตินะครับถ้าเราต้องการตัดวงกลมนะครับเราสามารถใช้เลื่อยฉลุหรือว่าเลื่อยจิ๊กซอในการตัดตามเส้นได้นะครับแต่ในตอนนี้เนี่ยผมอยากจะแสดงวิธีการตัดวงกลมให้มันสมมาตรเป๊ะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะใช้ก็คือเราเตอร์นะครับสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างนึงนะครับก็คือจิ๊กสำหรับตัดวงกลมนะครับปกติแล้วเนี่ยไม้ MDF เนี่ยนะครับเป็นไม้ที่ฝุ่นเยอะที่สุดในโลกนะครับยิ่งโดยเฉพาะการใช้เราเตอร์ในการกัดเนี่ยนะครับเราเตอร์จะเปลี่ยนไม้ให้กลายเป็นแบบขี้เลื่อยได้อย่างรวดเร็วมากเพราะฉะนั้นโดยปกติที่ผมทำงานกับไม้ MDF ภายในช็อปเนี่ยผมจะต้องมีระบบการจัดเก็บฝุ่นที่ดีมากๆก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยประดิษฐ์เจ้าสิ่งนี้ขึ้นมาผมจะเรียกมันว่า MT360 Dust Collector Mark 1111ก็คือจริงๆแล้วมันก็คือไม้อัด3ชั้นซ้อนกันนะครับชั้นล่างเนี่ยก็จะเป็นมีรูสำหรับสัมผัสกับชิ้นงานนะครับแล้วก็ฝุ่นกับลมจะถูกดูดเข้าไปตรงนี้ชิ้นตรงกลางเนี่ยจะมีร่องตามแนวยาวนะครับแล้วก็ไปโผล่ด้านบนซึ่งเป็นรูสำหรับต่อกับเครื่องดูดฝุ่นนะครับไม่มีอะไรมากประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการประกอบจิ๊กนี้นะครับเข้ากับตัวดูดฝุ่นก่อนแล้วก็เราเตอร์นะครับปัญหาของตัวดูดฝุ่นตัวนี้ก็คือมันค่อนข้างหนานะครับเราต้องเลือกดอกสว่านที่ค่อนข้างลึกนิดนึงอย่างที่บอกเป็นมาร์กวันนะเป็นรุ่นที่หนึ่งนะครับโอเคเราจะใช้เกลียวตลอดแบบนี้นะครับหัวเทเปอร์นะครับทำไมต้องหัวเทเปอร์หัวเทเปอร์คือหัวเอียงแบบนี้นะครับทำไมต้องหัวเทเปอร์เพราะว่าเราต้องการที่จะให้หัวของน็อตเนี่ยมันไม่โผล่ออกมานะครับไม่งั้นมันจะขูดชิ้นงานได้ปัญหาของงาน DIY คือมันจะไม่ค่อยเป๊ะมากนะครับเราใช้เทคนิคที่เรียกว่าฝืนนะครับโอเคเสร็จแล้วก็นำเราเตอร์มาวางลงด้านบนแบบนี้อ่ะอย่างนี้ง่ายกว่าก็นี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมเอาจิ๊กสองตัวนี้มารวมร่างกันนะครับก็อาจจะพอดีหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเลยนะครับโอเคก็ต้องลองดูก็ได้อยู่นะเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะครับโอ้โหบึกบืนอลังการนะครับโอเคนี่ละกันนะดอกเราเตอร์ที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นดอกกัดตรงนะครับซึ่งตัวใบกัดเนี่ยจะต้องลึกกว่าความหนาของไม้ MDF นะครับในกรณีนี้คือ19 มม.เพราะนั้นอันนี้จะยาว20นะครับก็คือเฉียดฉิวอะแต่ผมมีแค่ตัวนี้นะครับ
ใส่ดอกเข้าไปนะครับเรามาเทสกันก่อนว่ามันได้ความลึกหรือเปล่าโอเคเหลือเฟือทีนี้นะครับเราอยากได้ระยะนะครับจากขอบของเราเตอร์ด้านที่ใกล้จุดศูนย์กลางที่สุดนะครับขอบตรงนี้ถึงจุดศูนย์กลางเนี่ยเท่ากับ29เซนติเมตรตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะวัดแบบนี้นะครับจากขอบถึงมันจะมีเส้นวิ่งอยู่ตรงกลางนะครับจากขอบนี้ถึง29เซนติเมตรคือตรงนี้นะครับโอเคแล้วผมก็จะใช้สว่านดอกเล็กนะครับเจาะตรงที่ผมมาร์คเอาไว้โอเคร้อยโอเคว้าทีนี้เราก็จะได้จุดที่เราจะใช้เป็นตอกหมุดแล้วนะครับโอเควุ่นวายไปไหมเนี่ยอึ๊ชเราก็นำตะปูนะครับมาตอกเอาไว้ตอกให้ทะลุนะครับเนี่ยพอทะลุนะครับเราก็จะเอาตะปูข้างล่างเนี่ยไปตรงกับจุดที่เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางพอดีนะครับแล้วก็ตอกลงไปโอเคแค่นี้เราก็ได้วงเวียนแล้วนะครับวงเวียนยักษ์โอเคทีนี้เนี่ยในการตัดชิ้นงานที่หนาขนาดนี้นะครับเราจะไม่ใช้เราเตอร์ตัดรอบเดียวให้ขาดนะครับเพราะว่าจะทำให้เราเตอร์ทำงานหนักมากเกินไปเราจะตัดประมาณ3รอบนะครับตัวที่แต่ละรอบเนี่ยเราจะกินความหนาไม่มากนักนะครับวิธีการเซตค่าคือเราจะกดนะครับดอกเราเตอร์นะครับให้ชนกับชิ้นงานนะครับตอนนี้เนี่ยดอกเราเตอร์ก็จะชนกับระดับเดียวกับชิ้นงานพอดีทีนี้ถ้าเราอยากให้มันกินลึกขนาดไหนนะครับเราก็มาเซตค่าตรงตัวตั้งค่าตรงนี้นะครับเช่นนะครับผมมีไม้ชิ้นนี้อยู่นะครับซึ่งหนาประมาณ6มิลลิเมตรนะครับถ้าผมอยากให้ดอกเราเตอร์เนี่ยกินลงไป6มิลลิเมตรนะครับผมจะตั้งชิ้นนี้นะครับให้มาชนกับไม้นะครับตรงนี้พอดีประมาณนี้แปลว่าอะไรแปลว่าตอนที่ผมใช้เราเตอร์ปุ๊บเนี่ยนะครับตอนที่ผมกดลงไปเนี่ยผมจะกดลงไปได้แค่6มิลลิเมตรนะครับตรงนี้แบบนี้เราก็จะสามารถกำหนดความลึกของการเซาะร่องได้นะครับเห็นนะครับเราจะมาเริ่มตัดกันเลยนะครับโอเคต่อท่อดูดฝุ่นนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือรอบแรกนะครับเห็นไหมเราได้วงกลมที่เนี้ยบสุดๆไปเลยนะครับเย่สำคัญที่สุดก็คือรอบสุดท้ายเนี่ยดอกเราเตอร์มันจะทะลุลงไปถึงข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเอามาวางบนโต๊ะแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับผมต้องหาอะไรมารองก่อนไม่งั้นดอกเราเตอร์จะกัดโต๊ะเลื่อยของผมนะครับอยู่ดีผมก็เกิดไอเดียขึ้นมาอย่างนึงเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ยตอนที่เราหมุนเราเตอร์ไปรอบๆเนี่ยสายไฟเอ่ยสายเครื่องดูดฝุ่นเอ่ยมันก็จะค่อนข้างพันกันนะครับผมกำลังคิดว่าเดี๋ยวเราเอานี่ออกก่อนนะผมก็เลยกำลังคิดว่าจะใช้จานหมุนอันเดิมนั่นนะครับมาลองชิ้นงานไว้นะครับโดยที่ผมจะใช้เศษไม้นะครับมาหนุนชิ้นงานเพื่อที่เวลาเรากัดลงมาแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่โดนตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราวางแน่นอนเวลาหมุนต้องลื่นแน่นอนนะครับผมจะใช้แผ่นนะครับยางกันลื่นแบบนี้หาซื้อได้ตามร้าน60บาทอะไรเงี้ยนะครับซื้อมาแบบถูกๆทับซะหน่อยแบบนี้วางไว้นะครับมันก็จะไม่เลื่อนแน่นอนทีนี้เนี่ยระหว่างชิ้นงานกับไม้เนี่ยก็อาจจะยังเลื่อนได้นิดหน่อยนะครับผมยิงตะปูเลยดีกว่าโอเคแบบนี้ก็คงไม่เลื่อนแล้วนะครับผมยิงตะปูไว้ในส่วนที่เราจะตัดออกอยู่แล้วนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรโอเคใน
ในรอบสุดท้ายนะครับก็อาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่ทะลุบ้างเพราะว่าไม้มันบวมนะครับมันหนาไม่เท่ากันนะครับนะแต่ว่าก็พอได้ไอเดียนะเพราะมันกลมยังไงนะครับกลมลิกเลยโอเคจริงๆไอเดียการแบบตัดวงกลมด้วยจานหมุนอีกอันนึงมันก็เป็นไอเดียที่ดีนะผมก็ไม่เคยลองนะครับก็นี่เป็นครั้งแรกก็เวิร์กทีเดียวโอเคครับหลังจากที่เราได้ดูวิธีการตัดวงกลมขนาดใหญ่ไปแล้วเนี่ยผมจะขั้นต่อไปเนี่ยผมจะเจาะรูตรงกลางนะครับเพราะว่าเวลาเป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเวลามีรูตรงกลางผมจะได้เอาไว้ถือได้และอย่างนึงเนี่ยผมจะได้แสดงวิธีการเจาะรูที่มีขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็กกันนะครับก็คือใหญ่กว่าดอกสบานทั่วไปแต่ว่าไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับโดยที่ผมจะเจาะรูตรงกลางเนี่ยขนาดประมาณ10เซนติเมตรนะครับเป็นวงกลมเครื่องมือที่ผมจะใช้นะครับก็คือเป็นดอกสว่านแบบปรับขนาดได้แบบนี้นะครับอันนี้ผมซื้อมาแบบถูกๆเลยนะครับ100กว่าบาท120บาทอะไรเงี้ยนะครับก็ดอกสว่านแบบนี้นะครับมันก็จะปรับสามารถปรับขนาดได้นะครับปรับขนาดได้2ท่านแบบนี้สังเกตนะครับว่าตัวกัดเนี่ยจะต้องหันไปทางเดียวกันนะครับเพราะว่าตัวนึงจะกัดขอบนอกตัวนึงจะกัดขอบในของวงกลมนะครับก็เขาจะมีแนะนำไว้ในคู่มือการใช้งานของเขานะครับทีนี้ผมก็จะมันจะมีตัวเลขอยู่นะครับผมจะเจาะ10เซนใช่ไหมครับผมก็ตั้งไว้ที่10เซนนะครับแล้วผมก็บิดด้วยมือก่อน2ข้างเลยโอเคแล้วก็ขันให้แน่นอีกทีนึงในชุดเนี่ยนะครับตรงตัวกลางตัวสว่านตรงกลางเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้นะครับระหว่างเป็นดอกสว่านแบบนี้กับเป็นเหมือนเหล็กนำศูนย์ธรรมดาไม่มีเกลียวแบบนี้นะครับซึ่งผมค้นพบว่าวิธีที่ง่ายกว่าในการใช้แบบนี้นะครับคือผมเอาสว่านเจาะรูตรงกลางก่อนแล้วค่อยตัวนี้เสียบเข้าไปมันจะแกว่งน้อยกว่ามากถ้าเราใช้สว่านดอกนี้ที่เขาให้มาเลยเนี่ยผมเคยลองแล้วมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับคือจังหวะที่เจาะทะลุลงไปเนี่ยมันลงไปเร็วไปแล้วเคี้ยวตรงนี้มันจะติดนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่าจะได้เห็นภาพนะครับขั้นแรกเลยนะครับอย่างที่บอกก็คือผมจะเจาะรูตรงกลางก่อนนะครับให้พอดีกับเหล็กตัวนำตรงกลางเขานะครับซึ่งผมลองดูแล้วนะครับผมใช้ดอกสว่านขนาด 6.5 มิลเนี่ยกำลังดีก็เจาะรูตรงกลางก่อนอันนี้ผมวางไว้บนโต๊ะนะครับซึ่งมันมีรูตรงกลางนะครับต่อไปนะครับเราใช้สว่านนะครับเจาะลงไปแต่สว่านตัวนี้เนี่ยผมขอแนะนำว่าให้ติดด้ามจับไว้นะครับเพราะว่าดอกสว่านแบบนี้เนี่ยมันเป็นดอกที่เวลาที่มันกินไม้เนี่ยมันมีแรงบิดสูงมากแนะนำให้จับ2มือนะครับเพื่อความปลอดภัยแน่นแล้วก็ใช้กับสว่านต้องใช้สว่านที่แรงเยอะหน่อยนะครับสว่านไร้สายผมนี่ใช้ไม่ได้เลยเราจะต้องแคลมชิ้นงานติดกับโต๊ะให้แน่นนะครับเพราะว่าแรงเหวี่ยงมันเยอะมากจริงๆแล้วดอกสว่านแบบนี้เนี่ยมันสร้างฝุ่นได้เยอะมากนะครับก็ควรจะใส่เครื่องป้องกันไว้ด้วยในการเจาะครั้งแรกนะครับเราจะเจาะไม่ทะลุนะครับเพราะว่าถ้าเจาะทะลุไปเลยเนี่ยอีกด้านนึงมันจะเยินมากนะครับถ้าเราเจาะด้านนี้ครึ่งนึงแล้วเจาะอีกด้านนึงครึ่งนึงเนี่ยมันก็จะไม่เยินมากนะครับหลักการก็คือกดสว่านกดไกสว่านให้มันหมุนแบบด้วยความเร็วเต็มที่ของมันก่อนนะครับแล้วค่อยเจาะลงไปนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเราความเร็วต่ำเนี่ยมันจะกินแล้วก็หยุดนะครับแล้วก็จะเหวี่ยงที่ตัวสว่านแทนซึ่งอันตรายนะครับเราเจาะไว้ผิวๆอย่างนี้นะครับแล้วก็หมุนก่อนนะครับหมุนด้วยความเร็วสูงสุดก่อนแล้วค่อยกดลงไปนะครับเยอะมั้ยครับฝุ่นเยอะมากฝุ่นเยอะมากว้าจริงๆดอกสว่านปรับขนาดได้เนี่ยผมว่ามีประโยชน์มากเลยนะครับนะเรียบร้อยครับเห็นมั้ยครับเราได้รูที่เรียบร้อยมากๆนะครับแล้วก็กลมมากๆแล้วก็ได้ชิ้นส่วนตรงกลางที่กลมเหมือนกันนะครับนี่แบบนี้เราก็จะถือง่ายเวลาเราหยิบไปไหนมาไหนก็จะหยิบไปใช้ง่ายนะครับขั้นสุดท้ายนะครับเราก็จะมาทำฐานจานหมุนกันนะฮะ
ทีนี้เราจะมาดูกันก่อนว่าไอตัวเดิมที่เราใช้เนี่ยระบบการหมุนเป็นยังไงนะครับอ่ะก็โหทำเป็นฝีเลยก็เป็นแผ่นพลาสติกแผ่นหนึ่งนะครับแล้วก็มีแผ่นพลาสติกที่มีลูกปืนฝังอยู่นะครับที่ช่วยรับน้ำหนักแล้วก็เป็นเหมือนล้อนะล้อหมุนนะครับแล้วก็มีสกรูเกลียวโหดๆหนึ่งอันก็ไม่เคยเวิร์กอ่ะนะนะครับทีนี้หลังจากการไปช้อปปิ้งมาเนี่ยผมก็ลองซื้ จานหมุนแบบนี้มานะครับคนขายเรียกว่าจานหมุนสี่เหลี่ยม ตามรูปร่างของมันนะครับจริงๆมันมีขนาดใหญ่กว่านี้นะฮะแต่ว่าผมลองซื้อตัวเล็กมาเพราะว่าอยากเอามาให้ดูเฉยๆว่ามันมีแบบนี้ด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ผมอยากจะใช้เนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้นะที่ผมอยากใช้คือแบบนี้พอก็เป็นจานหมุนนะครับแบบใหญ่ยักษ์นะครับก็จริงๆแล้วผมเข้าใจว่าแบบนี้เนี่ยเขาใช้กับพวกโต๊ะกระจกอะไรพวกนี้นะแต่ผมว่ามันใหญ่ดีแล้วมันรับน้ำหนักได้แบบฐานกว้างนะครับคือไอตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยแบบใหญ่สุดเนี่ยมันก็น่าใหญ่ประมาณแค่นี้เองนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจำเป็นต้องมีไม้ยึดทั้งสองด้านนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันไม่ได้เรียบขนาดนั้นนะมันต้องมีไม้มาแปะทั้งสองด้านนะครับเหมือนอันเก่าอันเนี้ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราสามารถวางกับพื้นได้เลยโดยที่มันเรียบอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูว่าจะติดยังไงได้บ้างนะครับมาเก็บของก่อนเราก็จะติดมันเข้าไปด้านล่างแบบนี้เดี๋ยวผมขอวิเคราะห์ก่อนนะว่ามันทำงานยังไงหลังจากการวิเคราะห์อยู่พักนึงนะครับผมก็ค้นพบว่ามันจะมีรูด้านหนึ่งที่มันเจาะรูเขาเรียกว่ารูเคาน์เตอร์ซิงค์ไว้ก็คือเป็นรูที่ใช้กับสกรูดอกเพเปอร์แล้วหัวมันจะซ่อนได้พอดีนะครับทีนี้อีกด้านหนึ่งของมันเนี่ยมันเป็นพลาสติกแบบนี้ซึ่งผมพยายามจะเอาออกมาแต่ว่ายังออกมาไม่ได้นะครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวผมจะใช้สว่านนะครับเจาะรูเล็กๆนะครับระหว่างพลาสติกตรงแกนพลาสติกตรงกลางเนี่ยแล้วก็ใช้สกรูตัวเล็กเนี่ยยิงทะลุขึ้นมาเลยน่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าตัวพลาสติกเนี้ยมันทำหน้าที่เป็นตัวที่ใช้รองอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าเอาออกเลยอาจจะมีปัญหาสิ่งนึงที่ผมควรจะทำนะครับแต่ว่าลืมทำก็คือผมควรจะต้องระหว่างที่มันจะมีตรงกลางอยู่เนี่ยผมควรจะต้องหาเส้นที่มันจะต้องวางนี่แล้วมันอยู่ตรงกลางพอดีนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวหาวิธีแก้ก่อนผมพอจะได้ทางแก้นะครับผมจะเอาเศษไม้ที่มันเคยอยู่ตรงกลางนี่นะครับมารวมร่างกับเศษไม้ยาวๆอีกชิ้นหนึ่งเพื่อทำเป็นวงเวียนนะฮะเห็นไหมแล้วก็ผมจะใช้ปืนตะปูยิงมันเข้าด้วยกันผมว่าผมเจาะรูเลยดีกว่าเจาะเลยและผมก็จะได้ที่เจ็ดที่สองได้ไหมเอ้ายังไม่ได้ต้องเหยียบนี่นะต้องเหยียบนิดหน่อยได้แล้วหลังจากที่ผมได้ระยะแล้วนะครับผมก็จะยึดมันเข้าด้วยกันด้วยสกรูนะครับเดี๋ยวปล่อยหัวเทเปอร์นะครับขนาด6มิลลิเมตรคูณ1นิ้วจริงๆไม่ซีเรียสหรอกนะครับเอาให้มันเข้าได้ก็เป็นอันเสร็จทาดาอาจจะมีเบี้ยวเล็กน้อยโอเคประมาณหนึ่งนะครับก็หยิบใช้ได้ง่ายนะครับเก็บง่ายอย่างนี้ก็สะดวกนะครับแล้วก็ใช้ในการพ่นสีได้ดีครับสำหรับเนื้อหาในตอนที่19เลยนะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะครับ
จริงๆตั้งใจทำแค่เรื่องของการตัดไม้ให้เป็นวงกลมเฉยๆนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะป่าเข้าไป20นาทีแล้วนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากกว่านี้นะครับผมก็จะขอจบรายการไปเป็นเท่านี้เลยแล้วกันนะครับอย่าลืมนะครับถ้าคุณชอบรายการในตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดแชร์ครับและเพื่อนๆนะครับสามารถเข้าไปพูดคุยติชมรายการแล้วก็สอบถามเรื่องต่างๆใน Facebook ได้นะครับที่www.facebook.com/meplushobby ครับและถ้าอยากจะติดตามรายการนี้ในตอนต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ครับสำหรับรายการในตอนนี้นะครับก็คงหมดเวลาลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ DIY ดีๆที่นี่ Meplush Channel ครับสวัสดีครับ